ทองคำถูกยกย่องเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและในห้วงจังหวะเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสราคาทองคำในตลาดโลกนั้นปรับขึ้นมากกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำในประเทศก็หวือหวาไม่แพ้กันโดยเปิดตลาดเมื่อวันที่20ตุลาคม2566ราคาทองคำปรับขึ้นทันที450บาทและในระหว่างวันราคาปรับขึ้นอีก4ครั้งรวม650บาททองคำแท่งรับซื้อ 34,150 บาทขายออก 34,250 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 33,533 บาท92สตางค์ขายออก 34,750 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนำราคาทองคำในวันดังกล่าวมาเทียบกับราคาเมื่อช่วงต้นปี2มกราคม66พบว่าราคาทองคำปรับขึ้น 4,400 บาทสำนักข่าว INN พูดคุยกับนายแพทย์กิจรัตน์ ฮิรัญยสิริประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขถึงแนวโน้มราคาทองคำนับจากนี้โดยนายแพทย์กิจรัตน์กล่าวว่าสงครามทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นเพราะทองคำเป็นเซฟเฮเว่นหรือสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยซึ่งถ้าสงครามมีความรุนแรงอีกราคาทองคำก็จะเหวี่ยงขึ้นอีกราคาทองคำเนี่ยเป็นสินค้าคอมโมดิตี้ไม่มีขีดจำกัดของการขึ้นหรือการลงเวลาขึ้นหรือลงขึ้นกับดีมานด์และซัพพลายทีนี้ตอนนี้ดีมานด์ที่เข้ามาซื้อเนี่ยมันเป็นดีมานด์ของเรื่องของเซฟเฮเว่นไม่ใช่เป็นดีมานด์ในระบบของฟันดาเมนทัลหมายความว่าแรงซื้อเป็นทั้งตื่นตระหนกทั้งอะไรต่อมีอะไรก็เข้าซื้อเก็บในฐานะเซฟเฮเว่นดังนั้นในเรื่องของแรงซื้อเนี่ยมันก็มาตามเนื้อข่าวอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าตอนนี้เนื้อข่าวมันแรงแรงซื้อก็จะแรงถามว่ามีจุดสิ้นสุดไหมมันไม่เหมือนหุ้นมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดมันขึ้นกับแรงซื้อแรงขายหรือดีมานด์หรือความตื่นตระหนกในเนื้อข่าวดังนั้นในเชิงของการวิเคราะห์ก็มองว่าโอกาสที่จะขึ้นเป็นจุดๆโดยการวิเคราะห์แบบมีหลักการนะครับไม่ใช่วิเคราะห์แบบตามใจฉันก็คือเราก็มองว่าจุดถัดไปที่มีโอกาสที่จะแตะก็คือ 2,000 เหรียญต่อออนซ์หรือทองของตลาดโลกและจุดถัดไป 2,000 ก็คือ 2,040 และ 2,072 ซึ่งเป็นไฮเดิมตามลำดับอันนี้ก็อยากให้มองเป็นช่วงๆช่วงละประมาณ 30-40 เหรียญที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับนายแพทย์กิจรัตน์กล่าวอีกว่าตอนนี้ราคาทองคำในประเทศทำนิวไฮในรอบหลายๆปีดังนั้นในเชิงกลยุทธ์สำหรับการลงทุนที่มีทองคำแท่งอยู่แล้วก็แนะนำให้ขายทำกำไรบ้างแต่อย่าขายหมดย้ำว่าคนที่มีทองคำแท่งอยู่แล้วก็ขายทำกำไรมาบางส่วนไม่จำเป็นต้องขายหมดถ้าท่านไม่ได้มีความจำเป็นที่จะใช้เงินหรือในทางกลับกันคนที่ไม่มีทองคำแท่งเลยก็อาจจะหาจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้แต่ว่าตอนนี้ก็ย้ำว่ามันเป็นจุดที่ราคาทองคำขึ้นมามากพอสมควรและการที่จะเข้าซื้อหรือเข้าขายณขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวผมคิดว่ารอไว้ก่อนได้นะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนประเภทเก่งกำไรระยะสั้นก็หาจังหวะที่ย่อลงมาสักบาทละ50บาทละ100ถึง200บาทค่อยเข้าซื้อไม่ไล่ซื้อครับจุดที่เข้าซื้อก็ประมาณ 33,800 บวกลบแถวนี้ครับขณะที่นายกสมาคมค้าทองคำนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีกล่าวว่าราคาทองคำในช่วงนี้ยังคงผันผวนต้องดูสงครามว่าจะคลี่คลายหรือรุนแรงมากขึ้นสำหรับประเทศไทยมีปัจจัยค่าเงินบาทด้วยเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าลงมาอีกเล็กน้อยอาจทำให้ราคาทองคำในประเทศสูงขึ้นได้อีกโดยในช่วง18วันที่ผ่านมาราคาทองคำในต่างประเทศปรับขึ้นแล้ว140เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เมืองไทยก็ขึ้นมา 2,200 บาทนายจิตติกล่าวอีกค่ะว่าเวลานี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีการนำทองออกมาขายแต่ก็ถือว่าไม่ได้คึกคักมากนักเนื่องจากตลอดทั้งปีมีการทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่องและทองคำแท่งที่สะสมไว้น้อยลงแล้วเนื่องจากราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ขึ้นมาแล้วบาทละกว่า 4,000 บาททำให้มีการทยอยขายออกไปแล้วและทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมและทิศทางราคาทองคำในห้วงจังหวะที่มีสงครามเกิดขึ้นซึ่งจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขยับทุกความเคลื่อนไหวย่อมส่งผลต่อราคาทองคำนั่นเอง